ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี่เราพาท่านผู้ชมไปดูโรงงานที่เขาผลิตเส้นขนมจีนกันแล้วนะครับแล้วเราก็ไปทำซาวน้ำกันด้วยกลับมาในช่วงนี้เนี่ยเราก็มาเข้าครัวแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูปูทะเลนะครับแกงคั่วหน่อไม้ดองเราก็จะมีหัวกะทิมีกะทิกลางมีหน่อไม้ดองมีน้ำปลามีน้ำตาลแล้วมีพริกแกงคั่วครับใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้าแดงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีปูทะเลเป็นปูไข่ครับในระหว่างที่เราจะทำปูเราก็จะต้องเคี่ยวหัวกะทิก่อนครับผมต้มน้ำเอาไว้เนี่ยเราก็จะลวกหน่อไม้ดองที่เราซื้อมาก่อนครับหน่อไม้ดองเวลาถูกดองมาแล้วเนี่ยไม่โดนความร้อนเลยมันก็จะไม่ดีแล้วก็น้ำเดือดใส่ไปเนี่ยไม่ต้องให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก็พอครับเอาแบบนี้ได้เลยเพื่อเขาอยู่กับการดองมานานเนี่ยเราเอาความร้อนเนี่ยผ่านซะหน่อยเอาละผมได้หน่อไม้ดองของเราแล้วในระหว่างที่เราจะทำปูเนี่ยเราก็จะมาใส่หัวกะทินะครับเพื่อที่จะเคี่ยวให้เขาแตกมันนะครับในระหว่างที่หัวกะทิคั้นเข้มๆเนี่ยผมก็จะเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปในหัวกะทินิดหน่อยครับหัวกะทิผมต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเร่งไฟเราก็จะเคี่ยวหัวกะทิอย่างนี้ครับให้แตกมันก่อนในระหว่างที่เคี่ยวหัวกะทิเราก็จะมาดูปูกันครับต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะบาดมือได้ก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเราจะเอาสีเขียวๆออกให้หมดเลยครับเพราะว่าตัวสีเขียวเนี่ยมันเขาเนี่ยจะทำให้กะทิเราเปลี่ยนเป็นกะทิที่เป็นสีดำได้เพราะนั้นเราไม่ต้องการให้กะทิเป็นสีดำเพราะเราต้องการให้เป็นสีแดงกับพริกแกงเราเอาออกเท่าที่เราออกได้ให้เยอะที่สุดนะครับเอาละนมปูเอาออกครับนมปูเอาออกเรียบร้อยล้างโอเคเราได้ปูแต่เดี๋ยวต้องสับให้เล็กลงหน่อยครับผมมาดูกะทิผมก่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆระหว่างเคี่ยวเราก็ดูปูต่อครับผมอยากใช้ทั้งกระดองเลยตัดข้อออกก่อนครับแล้วเราก็ทำเป็น3ชิ้นเคาะก้ามปูหน่อยเดี๋ยวเวลาเขาสุกแล้วเขาก็จะแกะง่ายได้แล้วปูเรียบร้อยข้างๆที่เป็นเหลืองๆเนี้ยผมว่าเวลาเราผัดหัวกะทิแล้วได้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะหอมมากๆเลยมันเริ่มแตกมันหน่อยๆผมก็จะใส่พริกแกงลงไปทีนี้เราก็จะผัดตรงนี้แหละครับให้หอมเลยผัดพริกกับหัวกะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ให้หอมก่อนครับระหว่างที่เรารอเราก็จะหั่นแล้วก็ซอยพริกชี้ฟ้าแดงผมไม่อยากได้เม็ดเลยผมก็จะหั่นแฉลบเอาเม็ดหนีนะครับเอาละเรียบร้อยใบมะกรูดเนี่ยเราก็จะโอ้โหพริกหอมแล้วครับเราก็ขอปรุงเลยครับตอนกำลังร้อนๆแบบนี้ผมขอปรุงน้ำปลาลงไปก่อนหน่อยน้ำตาลปี๊บแล้วก็หน่อไม้ดองครับผมอยากจะให้เคี่ยวหน่อไม้ดองกับพริกแกงเขาให้สุกแบบให้เขาเข้าเนื้อเข้าน้ำนะครับเพราะว่าเราใส่ปูลงไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวปูก็จะสุกพอสุกปุ๊บหน่อไม้ดองเรายังไม่ถึงไฟเลยปูสุกเกินไปที่จะกินแล้วก็งั้นต้องเอาหน่อไม้ดองก่อนครับให้เข้าเนื้อเข้าพริกแกงให้เรียบร้อยเลยผมมีหางกะทิเพิ่มด้วยเดือดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ใส่หางกะทิไปแล้วเดือดอีกครั้งหนึ่งผมก็จะใส่ปูลงไปครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอขัดกระดองปูนิดนึงเวลาลงออกมาแล้วมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะดำๆตรงนี้ขัดซะหน่อยเรียบร้อยแกงเราเดือดแล้วเมื่อกี้นี้ผมต้องขัดกระปูเนี่ยเวลาเรามาจากตลาดถ้าเปลือกหรือกระดองเขาสะอาดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาสก็อตไบรท์ลูบเบาๆก็พอแต่ถ้าสมมติว่ามีดำๆเมื่อกี้นี้ผมเห็นดำๆอยู่ข้างๆเนี่ยครับก็ขัดซะหน่อยเพราะว่าเป็นโคลนซึ่งติดอยู่กับกระดองปูเดี๋ยวเวลาใส่ลงไปแล้วโคลนก็จะรวมอยู่กับแกงของเราด้วยก็ทำให้เหม็นโคลนกันนะก็ต้องล้างให้สะอาดครับก็ไม่ต้องพยายามที่จะคนบ่อยนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากให้เขาลุมๆๆๆๆๆเหมือนกับตุ๋นอย่างเงี้ยครับให้สุกแต่ต้องเดือดนะครับเดือดเบาๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันที่หลังครับผมว่าปูเราสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าเนื้อกับหน่อไม้ดองแล้วก็ตัวกะทิเราเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมขอชิมรสอีกนิดนึงครับ
ว่าผมอยากจะเพิ่มนิดนึงอ่ะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับไฟลุมๆๆให้เดือดแล้วกันนะครับเดือดทั่วๆอย่างเงี้ยครับจนกว่าเนื้อปูเราสุกเรียบร้อยสุกเรียบร้อยหมายความว่ากระดองก็ไข่ก็แข็งไปหมดแล้วนะครับสีแดงแข็งผมก็จะใส่พริกนะครับชีฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดอย่างที่บอกครับใบมะกรูดพวกนี้เนี่ยถ้าเราใส่สุดท้ายเลยเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบมะกรูดจริงๆบางทีเนี่ยแกงแบบนี้เนี่ยเขาใส่ใบชะพลูก็ได้นะครับซอยๆแล้วใส่สุดท้ายสุดแบบนี้ก็ได้แต่ผมใส่ใบมะกรูดอย่างนี้แล้วขอคนรอบอีกครั้งหนึ่งให้ใบมะกรูดไปถูกกันน้ำแกงที่เราร้อนครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะตักแกงคั่วของเราลงในภาชนะเลยครับท่านชมครับแกงคั่วปูทะเลหน่อไม้ดองครับซึ่งเป็นเมนูที่ไม่ยากเลยถ้าท่านผู้ชมติดตามชมมาดูตลอดเนี่ยนะครับวิธีการเคี่ยวกะทินะครับทำปูใส่ลงไปให้ช่วงไหนเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมติดตามชมทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าดูไม่ทันนี่แหละครับแกงคั่วปูทะเลหน่อไม้ดองครับครับเดี๋ยวผมต้องชิมจริงๆต้องมีมือร่วมด้วยนะครับถึงจะกินปูได้สนุกเดี๋ยวหาหน่อไม้ดองชิ้นเล็กๆสุดหน่อยอ้าวนี่เราได้เนื้อได้หน่อไม้ดองนะครับแล้วก็ได้น้ำแกงพร้อมกันเรียบร้อยความกลมกล่อมที่มีของกะทินะครับที่เข้ากับเนื้อปูพริกแกงมีทั้งเปรี้ยวที่หน่อไม้นะครับแล้วก็มีหวานที่กะทิตัวเนื้อปูก็หวานไม่ใช่เล่นเลยนะครับกลมกล่อมกันทีเดียวเลยท่านผู้ชมครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เรียกว่าทําเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นแหละครับถ้าสมมติใครไม่ชอบปูมันแทะยากมันต้องใช้มือเยอะกันสนุกสนานเนี่ยแต่จริงๆแล้วเวลาแทะปูแบบนี้หรือทานปูแบบนี้ทั้งกระดองทั้งเปลือกทั้งอะไรเงี้ยแกงคั่วเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยคนส่วนมากจะเอามาพักไว้ที่จานก่อนแล้วก็ทานหน่อไม้ดองกันซะให้หมดก่อนแล้วค่อยหันมาหาปูแต่ว่าถ้าผู้ชมชอบกุ้งก็ไม่เป็นไรนะครับไปกุ้งด้วยก็ได้ครับกับหน่อไม้ดองเข้าของทะเลได้สบายเลยท่านผู้ชมเปลี่ยนจากปูเป็นกุ้งก็ได้ง่ายดีนะครับเอาละครับแต่ชอบปูให้ทำปูแบบนี้อร่อยที่สุดเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปพร้อมกับแกงคั่วปูทะเลหน่อไม้ดองนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันสัปดาห์หน้านะครับว่ามีเมนูอะไรครับไปที่สวนแล้วก็ไปดูว่าทำเมนูง่ายๆกันต่อครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ